่รักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยจะพาเพื่อนๆมาทำวิธีบำรุงต้นมะเขือให้ดกกิ่งแทบหักทำยังไงนะคะไปดูวิธีกันเลยค่ะเพื่อนเกษตรที่รักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยขอพาเพื่อนๆนะคะมาดูแลต้นมะเขือนะคะทำยังไงนะคะให้มะเขือของเรานะคะดกกิ่งแทบหักนะคะออกลูกให้กินตลอดวัสดุอุปกรณ์ในการทำให้มะเขือของเพื่อนๆนะคะพ้นดกจนกิ่งแทบหักค่ะไม่ใช่แต่มะเขืออย่างเดียวนะคะเพื่อนๆคะสูตรนี้ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดค่ะแยกกันเลยค่ะปุ๋ยคอกนะคะหรือเป็นปุ๋ยที่เพื่อนๆหมักกันไว้นะคะนี่ค่ะเป็นแกบนะคะเป็นมูลหมูมูลวัวหรือขี้ไก่นะคะได้หมดนะคะถ้าไม่มีก็หาซื้อได้ตามร้านที่เขาขายปุ๋ยนะคะเพื่อนอันดับต่อไปจ้านี่ค่ะผงชูรสค่ะนะคะนี่เล็งรากได้อย่างดีค่ะอันดับต่อไปค่ะฮอร์โมนไข่จ้าผลดกจนกิ่งแทบหักนะคะนี่สูตรนี้ที่เพื่อนๆเห็นนี่คือเป็นฮอร์โมนไข่8ฟองนะเพื่อนๆไม่ต้องใช้แบบสูตรฮอร์โมนไข่8ฟองก็ได้ค่ะมีฮอร์โมนไข่สูตรไหนก็ใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ฝักบัวนะอ่ะเราไปที่ต้นมะเขือของเรากันเลยค่ะต้นมะเขือนะคะการดูแลนะคะเพื่อนๆค่ะอย่าให้ข้างล่างนะคะมันรกเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยใบที่มันเกะกะล่ามพื้นอยู่อย่างเงี้ยคะเพื่อนๆต้องตัดออกนะคะขั้นแรกนะอย่าเลี้ยงใบเยอะค่ะเขาไปแย่งอาหารนะที่ล่ามๆอยู่ข้างล่างนะคะเพื่อนๆต้องตัดออกให้หมดเลยนะคะนี่ก็จะตัดออกให้หมดเลยนะดูนะคะค่อยๆตัดไปค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคนะคะเพื่อนๆไปที่ล่ามๆอ่ะแถมยังจะแย่งอาหารของต้นมะเขือของเราตัดใบที่รกๆล่ามๆอยู่กับดินนะคะออกไปแล้วนะคะคือมันจะมีประโยชน์ยังไงคะถ้าเราตัดใบข้างล่างๆออกนี่พวกเพี้ยพวกแมลงที่แอบมาอยู่ตามต้นมะเขือของเพื่อนๆนะมันจะหายไปนะคะเนี่ยสาเหตุของเพี้ยมานี่ก็มาจากที่เรานะปล่อยให้ตามโคนของต้นมะเขือนะคะมันรกๆนะคะไม่ใช่แต่ต้นมะเขือนะคะต้นไม้ทุกประเภทเลยค่ะอย่าให้ข้างล่างมันรกนะคะเพื่อนๆให้อากาศมันโป่งมันโล่งอย่างนี้นะคะเนี่ยเราตัดแต่งใบที่ไม่จำเป็นใบที่แย่งอาหารออกไปแล้วนะคะเราก็นี่เลยค่ะใส่ปุ๋ยคอกค่ะเพื่อนๆที่เพื่อนๆหมักกันไว้นะคะก็นี่นะใส่ให้มานี่ให้ดูที่ชายมะเขือนะเพื่อนๆนี่ก็ใส่มาตรงนี้นะคะการล่อให้รากเขาแผ่ออกมานะคะไม่ให้รากเขาไปขดอยู่ตามใต้ต้นมะเขือนะคือรากของเพื่อนนะคะเขาค่อยๆออกมาอยู่แล้วแหละเพื่อนๆก็ต้องนำปุ๋ยหมักนะคะมาวางไว้นะคะตามรอบๆชายของต้นมะเขือแม่ก้อยให้ดูนี่ต้นมะเขือมันอยู่นี่นี่แม่ก้อยก็มาให้ปุ๋ยตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยอย่าไปให้ใต้ต้นตรงนั้นนะคือรากเขาแผ่ออกมาแล้วค่ะนี่ให้ดูรัศมีเนี่ยชายกิ่งอยู่ตรงไหนเนี่ยรากก็อยู่ตรงนี้นะคะเอาใส่รอบๆเลยค่ะก็ค่อยๆนะคะโรยๆไปจ้ารอบๆชายนะเห็นไหมแม่ก้อยโรยไว้เป็นวงเลยเนี่ยค่อยๆโรยไปนะคะเป็นอันเสร็จนะคะในการใส่ปุ๋ยคอกบำรุงต้นมะเขือนะคะเอ้าใส่ปุ๋ยทางดินไปแล้วต่อไปก็เป็นปุ๋ยทางใบเลยค่ะนี่ปุ๋ยทางใบเราก็ใส่นี่เลยค่ะฮอร์โมนไข่ค่ะสูตรผลดกกิ่งแทบหักนะคะก็มีสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรไข่8ฟองมีเปลือกไข่มีเอ็มร้อยมีชูรสนะคะในนี้นะเนี่ยสูตรที่เร่งดอกเร่งผลนะคะทำให้เราได้เก็บลูกกินตลอดทั้งปีค่ะอ่ะเราไปดูวิธีใช้กันเลยค่ะใส่ปุ๋ยฮอร์โมนไข่นะคะในการบำรุงมะเขือเลยนะคะนี่เมื่อก้อยกระตวงสัดส่วนแล้วนี่นะคะใส่แก้วแล้วนะคะที่เพื่อนๆเห็นนี่คือ4ช้อนโต๊ะนะเนื่องจากนี่ดูมะเขือเมื่อก้อยต้นนี้มันต้นใหญ่แล้วนะคะเพื่อนๆก็ปรับสัดส่วนนะ2ถึง5ช้อนโต๊ะนะคะปรับสัดส่วนดูตามต้นไม้นะคะเล็กๆเพื่อนๆก็ใช้แค่1ช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ํา10ลิตรหรือ2ช้อนโต๊ะต่อน้ํา20ลิตรนะนี่นี่เมื่อก้อยใช้4ช้อนโต๊ะค่ะต้นใหญ่ค่ะใส่ไปเลยค่ะอันดับต่อไปค่ะนี่ตัวเร่งรากผลดกค่ะนี่ไม่ก้อยใส่ผงชูรสนะคะ1ช้อนโต๊ะอย่างนี้เลยค่ะใส่เลยค่ะเพื่อนๆคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะสูตรนี้นะคะทำให้มะเขือของเพื่อนๆนะคะออกผลดกค่ะกิ่งแทบหักนะคะก็มีอะไรนะคะมีฮอร์โมนไข่เนาะกับผงชูรส1ช้อนโต๊ะนะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็ลดกันเลยค่ะเพื่อนๆชวนมาดูแลต้นมะเขือนะคะยามเย็นนะคะเพื่อนนะลดทางโคนก่อนได้เลยค่ะแล้วก็ทางใบค่ะลดได้เลยนะคะเร่งดอกเร่งผลนะคะเร่งใบเร่งรากพร้อมเลยนะคะเพราะว่าสูตรนี้เรามีผงชูรสเสริมนะคะ
เป็นตัวพิเศษนะคะเป็นฮอร์โมนพิเศษในการบำรุงต้นมะเขือของเรานะปลดลดไปตามชายรากค่ะเพื่อนชายออกมาทางไหนเพื่อนๆก็ต้องลดมาทางนั้นนะคะให้รากเขาค่อยๆแผ่ออกมานะรากพืชเขาจะฉลาดนะคือเขาจะค่อยๆใหญ่โตนะคะถ้าเพื่อนๆรู้จักให้ปุ๋ยแบบนี้นะง่ายๆแบบนี้เลยค่ะสูตรบำรุงต้นมะเขือนะคะให้ผลดกกิ่งแทบหักจ้าลองทำไปใช้กันดูนะคะเพื่อนวิธีบำรุงต้นมะเขือให้ดกจนกิ่งแทบหักง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะแม่ก้อยขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบาย